สวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับชัยฤทธิ์อิ่มเจริญครับผมพี่ทำงานด้านจิตอาสาครับมาตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับความสุขโปรเจกต์ฟาร์มสุกไอศครีมเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากความตะกะครับเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกินไอศครีมมากๆครับแล้วก็ชอบกินไอศครีมที่มันหวานน้อยครับแล้วทีนี้จะไปซื้อกินเนี่ยมันก็แพงครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองฝึกทำกินเองดีกว่าสุดท้ายมันก็เกิดมาเป็นโปรเจกต์ฟาร์มสุกไอศครีมจากความตะกะนั่นเองครับทำไมใครๆจึงหลงรักไอศครีมฟาร์มสุกเพราะพวกเราเข้าไปสอนให้เด็กๆในโอกาสได้รู้จักวิธีการทำไอศครีมพอเด็กๆทำไอศครีมอร่อยเราก็นำไอศครีมออกไปขายให้ในเงินมาให้เด็กแบ่งส่วนไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทำไอศครีมต่อส่วนที่เหลือสะสมไว้ใช้สอนเด็กกลุ่มต่อไปเป็นการช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนเพราะช่วยให้เด็กมีรายได้มีอาชีพมีความสุขมีความภูมิใจจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาของพี่นะครับก็เริ่มมาจากให้โอกาสตัวเองก่อนครับคือก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยสนใจเรื่องงานจิตอาสาเลยแหละแต่ว่าวันนึงครับก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคนไม่ชอบทำงานจิตอาสาวะพี่ก็ไม่เข้าใจนะวันนึงก็เลยลองเข้าไปร่วมกับกลุ่มคนที่เขาทำงานแจกขนมเด็กทำกิจกรรมกับเด็กที่สถานสงเคราะห์พอไปปุ๊บก็เฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันก็สนุกอีกแบบนึงแต่ก็เห็นตัวเองตอนนั้นนะครับว่าเฮ้ยเราก็ไม่เหมาะกับเรื่องแบบนี้เพราะไปแล้วก็แบบไม่รู้จะทำอะไรยืนเก๊ะๆกลางๆก็เลยกลับมาตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบกินไอติมสุดท้ายก็เลยมาคิดว่าถ้าเราไอติมเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการทำงานจิตอาสาได้ไหมพี่คิดว่าไม่ใช่พี่คนเดียวแน่ๆที่ชอบไอกินไอติมเด็กๆทุกคนก็น่าจะชอบไอศครีมด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าไอศครีมกับเด็กนี่มันเข้ากันครับแล้วก็บ้านเราก็ร้อนๆด้วยครับกินไอติมเย็นๆก็รู้สึกชื่นใจดีก็กลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้ครับมันเป็นโปรเจกต์ที่มีความสุขแล้วก็ชุ่มฉ่ำหัวใจด้วยครับตอนนี้ฟาร์มสุกที่มีวางขายตามที่ต่างๆนะครับมีทั้งหมด9รสชาติครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้เยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงไหนที่เจอสูตรใหม่ๆร้อนวิชานี้ก็จะลองฝึกทำครับแต่ว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ยากไปสำหรับเด็กๆด้อยโอกาสที่จะมาทำจุดมุ่งหมายก็คือจริงๆแล้วครับเราอยากที่จะมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสังคมนะครับในรูปแบบที่เราทำได้นะครับตั้งใจอยากให้มันเป็นตัวแทนของความสุขครับความสุขระหว่างคนทำคนกินแล้วก็คนที่ได้มีส่วนร่วมกับความสุขเราทำไอติมครับมีรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กๆได้โอกาสด้วยครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำไอติมนะครับเป็นการทำไอติมแบบว่าไม่ต้องใช้เครื่องขั้นตอนการทำมันก็ง่ายๆครับเราแค่หาภาชนะที่เป็นเล็กๆครับใส่น้ำไอศครีมเข้าไปวันนี้เราใช้น้ำผลไม้ครับใส่เข้าไปสักครึ่งนึงครับจริงๆใส่เต็มก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่น้อยมันก็จะเป็นได้เร็วขึ้นนะครับพอเราใส่น้ำไอศครีมเข้าไปครึ่งนึงครับเราก็ทำยังไงต่อนะเราใส่น้ำไอติมลงไปแล้วเราทำอีกเราต้องไปใส่ในภาชนะอันใหญ่ก่อนถูกปะใส่ถุงใหญ่เสร็จแล้วครับเราก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปครับใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วใส่ไงอีกใส่เกลือเข้าไปครับใส่เกลือเข้าไปแล้วก็ปิดถุงให้สนิทครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าจนกว่าถุงเล็กมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งกลายเป็นไอศครีมครับผมความสุขความสุขไอศครีมเพื่อสังคมความสุขความสุขพี่ก็อยากจะฝากเลยครับว่าไอศครีมความสุขนะครับ1ถ้วยเนี่ยมันมีความสุขของพวกเราซึ่งซื้อสนับสนุนกับเด็กด้วยโอกาสที่เขาทำมาให้พวกเราทานความสุขความสุขมีช่องทางให้น้องช่วยสนับสนุนพี่ครับคือกดคลิกไลค์ครับหน้าเพจที่ Facebook @farmsukiceCream ครับในนั้นก็จะมีกิจกรรมมากมายมีข่าวสารมากมายครับให้น้องได้ follow ได้ติดตามแล้วก็ถ้าว่างๆเราก็มาเจอกันครับสนับสนุน Farm Suk Ice Cream ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณมีความสุขเด็กมีความสุขสังคมมีความสุขทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างยั่งยืน Farm Suk A Little Help A Lot